เรื่องการเมืองอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของเรื่องของการเคลื่อนไหวชุมนุมทางการเมืองกรณีของแอมมี่เนี่ยเดบอททอมบลู Blue, เนี่ยนะครับซึ่งก็ถูกจับหลังจากที่สารออกหมายจับว่าเป็นคนเผาวางเพลิงทำลายทรัพย์สินราชการของกรมราชณฑ์ที่เป็นซุ้มเฉลิมพระเกียรติเหตุเกิดเมื่อคืนวันที่28ตอนตีสา 8นาทีหรือตี30นาทีประมาณนี้นะครับที่ไปก่อเหตุตามที่คุณผู้ชมเห็นในภาพแล้วก็ผู้ชมก็คงจะทราบข้อมูลไปกัน3คนนี่นั่งอยู่ในรถคนหนึ่งอ่ะไม่ได้ลงไปนะครับแล้วก็ลงไปที่ที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็ไปก่อเหตุแล้วก็แอมมี่ก็ปีนขึ้นไปใช่ไหมที่มันเหมือนอยู่กับเป็นรั้วด้านหลังอ่ะที่เป็นโครงเป,เป็นนั่งร้านปีนขึ้นไปแล้วร่วงลงมาครับ เนี่ยทำดีก็ต้องได้ดีทำไม่ดีกรรมตามทันเห็นเห็นเลยร่วงลงมาเจ็บครับและที่แกไปที่โรงพยาบาลเนี่ยก็เพราะตกจากนั่งร้านที่เขาทำซุ้มเฉลิมพระเกียรตินี่แหละครับคุณผู้ชมเห็นหรือ,อยังครับเนี่ยตกลงมาแล้วก็ได้รับบาดเจ็บที่ที่ไหลกับที่กระดูกเชิงกลานจึงต้องไปโรงพยาบาลเนี่ย ที่ตำรวจเขาตามไปจับได้ที่บ้านเช่าที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็เจ็บก็ไปที่โรงพยาบาลราชธานีที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาริมถนนสายเอเชียก่อนเข้าตัวจังหวัดนะครับก็จับมาได้แล้วก็ด้วยด้วยความที่มีอาการเจ็บบาดเจ็บก็ก็ใช้สิทธิ์ไปก็ก็พาไปที่โรงพยาบาลตำรวจเขาไม่พาไปที่สนประชาชื่นท้องที่เกิดเหตุก็คือส่งโรงพยาบาลตำรวจ แล้วก็ควบคุมตัวที่นั่นขอหมายสารคุมตัวก็คุมไวที่โรงพยาบาลตํารวจไม่ได้ไปคุมที่โรงพักถ้าคุมโรงพักก็ต้องเข้าห้องขังที่โรงพักนะครับทีนี้ก็ต้องคุมต่อแม่ก็พยายามจะขอประกันตัวนะครับแต่ว่าดูโทษทันแล้วก็หนักหนาสาหัสซึ่งเจ้าตัวก็โพสต์ a c e b o o k ยอมรับความผิดดู Facebook เขาหน่อยนะครับเนี่ยเขายอมรับว่าเขาผิดเขาทําจริง เขาขอรับผิดชอบคนเดียวแล้วก็บอกเหตุผลว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยเข้าใจนะแต่ยอมรับว่าเป็นการกระทำที่โง่เขลากว่าที่แอมมี่จะคิดได้สำนึกได้ก็ต่อเมื่ออยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว แอมมี่พูดไม่ผิดอะที่แกพูดนะว่าแกงโง่เขาที่ทําอย่างนี้ลงไปเพราะโทษมันหนักครับโทษหนักคุณศรีสวนจันยาแกไปจารนัยมาให้ดูนะครับว่าตํารวจจะตั้งข้อหาอะไรบ้างเนี่ยก็คือตั้งตามความเป็นจริงไม่ใช่ไปยัดเยียดข้อกล่าวหานะนะครับคนเราผิดแค่ไหนก็ต้องตั้งข้อกล่าวหาก็แค่นั้นไม่ใช่จับยัดแค่ไหนก็แค่นั้นดูข้อหาที่จะถูกตั้งเนี่ย นะครับมาตรา112อันนี้เ้าชัดนะนะครับมาตรา112เนี่ยดูมินมินประมาทอาฆาตมาตร้ายพระหมหากษัตริย์พระราชินีหรือรัชทายาทนะครับนี้โทษจำคุก3ถึง15ปีแปลว่าได้รับความกรุณาอย่างไงก็ตามโทษก็ไม่ต่ำกว่า3ปี ทีนี้จะกี่ปีนั่นแหละครับดูพฤติกรรมนี่ข้อหาแรกนะครับมาตรา112ข้อหาที่สองก็คือวางเพลิงเผาทรัพย์ครับมาตรากฎหมายอาญา218มีโทษจำคุก5ถึง10ปีครับนี่ก็เป็นอีกกรรมหนึ่งนะในกรรมแรกใน112กรรมที่สองก็วางเพลิงเผาทรัพย์นะครับก็ดูว่าสารจะลงแต่ละกรรมเนี่ยจะลงเท่าใดนะครับ แล้วก็มาตรา360ทําลายทรัพย์สินของทางราชการนี่ก็จําคุกไม่น้อยกว่า5ปีปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับและอีกข้อหาหนึ่งครับ365นะครับบุกรุกสถานที่ราชการยามวิการคือกลางคืน,นโทษจําคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับเช่นเดียวกันคุณผู้ชมครับ พอรวมเข้าไปด้วยกันแล้วเนี่ยนะครับมันมีโทษที่ทำลายทรัพย์สินของทางราชการเนี่ยกฎหมายใช้คำว่าจำคุกนะครับวางโทษทีเวางเพลิงเผาทรัพย์218เนี่ยข้อหากฎหมายอาญาเนี่ยนะวางเพลิงเผาทรัพย์เนี่ยห้าหรือจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตแต่เขาไม่ประหารล่ะครับ นะก็รู้กันอยู่นะครับขนาดฆ่าข่มขืนกระทำอย่างโหดร้ายทารุณก็ยังขังไว้ให้กินข้าวหลวงอยู่เลยอะในขณะที่คนก็เรียกร้องว่าต้องประหารต้องประหารจำได้ไหมบังอะไรที่จังหวัดสงขลานะครับไปข่มขืนเด็กะตามมาจากปั๊มแล้วก็ชนให้ล้มแล้วก็ลากไปข่มขืนข้างทางอําพลางังศพชาวบ้านญาติพี่น้องคนทั่วไปก็อยากให้ประหารชีวิตทั้งนั้นะคนประเภทนี้ไม่ควรจะมีชีวิตอยู่ต่อแต่ว่า เราก็ไม่เห็นการประหารชีวิตมานานแล้วนะครับในสังคมไทยเนี่ยเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเอมมี่จะถูกโทษประหารคงไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าจะได้รับโทษเท่าใดนั่นเองนะครับทีนี้นอกจากเอมมี่แล้วก็แฟนสาวครับเพื่อนสาวคนสนิทที่ลงไปด้วยในคลิปในภาพนะคลิปมาดูอีกทีลงไปด้วยเนะเพราะว่าตำรวจเขามี เขามีคนที่เขาเชิญไปให้การที่เป็นเยาว,วชนนะครับก็ได้ความว่าได้ข้อเท็จจริงคือจำนวนต่อหลักฐานนะ่อมมี่ยอมรับสารภาพว่าเป็นคนวางเพลิงเผาทรัพย์เนี่ยเพราะว่าเขาไม่มีทางปฏิเสธได้เลยครับหลักฐานปรากฏชัดรถเป็นรถของแม่ขับมาจอดคลิปวงจรปิดลงไป3คนนะครับแล้วก็เห็นหมดเห็นเหตุการณ์นะครับแล้วก็ ได้1ใน3ที่นะได้1ใน3ไปให้การกับเจ้าหน้าที่เขาบอกเขาไม่รู้เรื่องเขาชวนมาเขามาแล้วก็ไม่ได้ลงจากรถนั่งอยู่ในรถพอให้ข้อมูลความจริงประกอบกับคลิปก็ชัดจำนวนต่อหลักฐานท้ายที่สุดเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเป็นความโง่เขลาทีนี้เขาก็ไปตามจับแฟนสาวโน่นะครับไปถึงสนามบินสุวรรณภูมิเพราะว่าเมื่อคืน สักประมาณ5้าทุ่มสินาทีแฟนสาวของแอมมี่ก็จะบินไปประเทศญี่ปุน่นนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ตามจับรวบตัวได้เสียก่อนนะครับก็จับได้ครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เราก็ไม่อยากเห็นเนาะพูดด้วยสัตว์จริงเลยก็คือว่าก็ไม่อยากเห็นใครจะต้องถูกจองจำติดคุกติดตารางเพราะมันเสียอนาคตเสียอนาคตนะครับ กว่าจะกลับมาเริ่มต้นได้ใหม่ก็ยากจะเริ่มต้นใหม่ลำบากครับยิ่งสังคมการเมืองบ้านเรามันถูกแบ่งข้างถ้าอยู่ข้างนี้แล้วถูกถ้าอยู่ข้างโน้นแล้วผิดอยู่ข้างโน้นถูกอยู่ข้างนี้ผิดเราควรจะใช้ชีวิตอยู่ได้แบบคนปกติเดินข้างถนนก็ได้กิน๋วยเตี๋ข้างทางก็ได้ไม่มีใครต้องเพ่งเลง็งไม่มีใครว่าเราเป็นฝ่ายไหน เพราะเราพร้อมจะดันไว้อันนี้พวกนั้นอันนั้นพวกนี้อันนั้นพวกมึงอันนี้พวกกูลองคิดกันดูนะเพราะว่ายัางไงเราก็จากเดิมที่เราแบ่งฝักแบ่งฝ่ายถึงขนาดไปไหนมาไหนกันไม่ได้ตอนนี้ก็ดีขึ้นตามลําดับแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์ในลักษณะทํานองนี้เกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องเศร้าลนะ่ะที่เกิดกับครอบครัวนะครอบครัวของแอมมี่ครอบครัวของแฟนสาวเขาจะรู้ไม่รู้เขาจะไปด้วยกันแต่มันปฏิเสธไม่ได้ครับ นะครับก็ไม่รู้ว่าตำรวจจะตั้งข้อหาแฟนสาวไปถึงขั้นไหนถ้าร่วมกันมันกลายเป็นโดนทุกมาตราเหมือนกันนะครับ